เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องคณะมโนมยิทธิเข้ากราบหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์วัดถ้ำเมืองนะ .com ฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญท่านเทศสอนคณะศิษย์วัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีที่ได้มโนมยิทธิซึ่งได้เดินทางไปกราบหลวงปู่ดู่ตามคำแนะนำของหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงปู่ดู่อ้าวคณะนี้มาจากไหนแล้วหลวงปู่ท่านก็เงียบอ๋อเด็กฝากคณะมโนมยิทธิหลวงพ่อฤาษีท่านให้มากราบเจ้าค่ะหลวงปู่รู้จักไหมเจ้าคะรู้จักคณะมโนมยิทธิหลวงปู่เจ้าคะดิฉันฝึกมโนขึ้นไปกราบพระข้างบนดีไหมเจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าการไปกราบพระพบพระนั้นเป็นของดีให้มันรักษาองค์พระภาพพระเข้าไว้พระท่านจะสอนท่านจะบอกวิธีการปฏิบัติเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติตามด้วยความตั้งใจเคร่งครัดแต่ถ้าพบพระแล้วท่านสอนแล้วไม่นำมาประพฤติปฏิบัติหรือปฏิบัติจนพบพระแล้วไม่สามารถทำให้อารมณ์ชั่วทั้งสามคือโลภโกรธหลงมันเบาบางลงอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้ถือว่าปฏิบัติผิดทางคนที่มัวแต่เอาสิ่งที่ตนเองได้ไปดูนั่นดูนี่ทำนายทายทักไม่นานอุปทานก็เข้าแทนที่ทีนี้แทนที่มันจะไปสุคติภูมิมันก็ไปอบายภูมิแทนเหตุจากการแอบอ้างคำสอนของพระเพราะอารมณ์อุปทานนั้นเองจงระวังไว้ท่านมหาวีระท่านมีบารมีสูงมีข้างบนเป็นกำลังหนุนเป็นอาจารย์ใหญ่สอนคนได้จำนวนมากข้าขอโมทนาพวกแกเกิดมาพบพระอรหันต์ที่มีบารมีสูงอย่าให้เสียทีที่ได้พบเอาสิ่งที่ตนปฏิบัติได้คือญาณมาอบรมตนเองอย่าเที่ยวไปทำนายทายทักชาวบ้านข้ออันนั้นเห็นจะไม่ใช่จุดประสงค์แม้ลูกศิษย์อยู่ใกล้ข้าแท้ๆยังเฝือได้แล้วถ้าพวกแกยังประมาทระวังนรกจะกินหัวเอาคณะมโนมยิทธิเราจะรู้ได้ยังไงเจ้าคะว่าเวลาเราขึ้นไปกราบนั้นเราเห็นจริงๆแกลองใช้อารมณ์นั้นหรือญาณตรวจสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สิ่งนั้นยังมีอยู่สิเช่นแกลองตรวจดูว่าในกระเป๋าของเพื่อนที่มาด้วยกันมีเงินอยู่เท่าไหร่ถ้าแกตอบถูกอารมณ์ที่แกขึ้นไปกราบพระแกก็เห็นจริงแต่ถ้าแกตอบไม่ถูกพระที่แกเห็นก็ไม่จริงเราถามเทวดาเลยได้ไหมเจ้าคะเอาเงินในกระเป๋านี้มันเป็นของหยาบแกยังมองไม่เห็นเลยนับประสาอะไรกับเทวดาแกจะไปมองเห็นล่ะกายเทวดาละเอียดกว่ากันเยอะต้องตรวจอารมณ์เช่นนี้ก่อนใช่ไหมเจ้าคะใช่ข้าก็ให้ลูกศิษย์ตรวจอารมณ์อย่างนี้ก่อนแล้วค่อยขึ้นไปกราบพระถ้าตรวจแล้วไม่ตรงก็ต้องหัดวางอารมณ์ใหม่ไม่นานก็ตรงคราวต่อไปไม่ต้องกำหนด
เขาจะรู้เลยว่าอะไรซ่อนอยู่ตรงไหนหลวงปู่เงียบสักพักแล้วท่านก็พูดขึ้นว่าพระมหาวีระยังสอนให้แกหัดทำเวลาตอนเช้ามืดให้ลองตรวจว่าเช้าวันนี้จะมีใครมาหาใหม่เขาจะมาทำอะไรใส่เสื้อสีอะไรใช่ไหมล่ะหลวงปู่รู้ได้ยังไงเจ้าคะก็พระมหาวีระบอกข้าอยู่ข้างๆนี่แหละบอกว่าพวกแกมันลิงทะโมนต้องจับไปมัดเขี้ยนแล้วสอนเสียงหลวงปู่หัวเราะแล้วพูดว่าต่อไปให้รีบตั้งใจปฏิบัติอย่าสนใจคนอื่นสนใจจิตตัวเองให้มากๆรักษาจิตตนเองให้ดีรักษาองค์พระไว้อย่าให้หายชำระใจให้ปราศจากความโลภโกรธหลงมันก็ถึงเองแหละนิพพานไม่ใช่ปากก็บอกจะไปนิพพานแต่ไม่ชำระโลภโกรธหลงให้ขาดไปอธิษฐานยังไงมันก็ไม่ถึงนะแกนิพพานเข้าไม่ได้ด้วยการอธิษฐานแต่ต้องอาศัยการปฏิบัติซึ่งจุดสำคัญคือการละอารมณ์โลภโกรธหลงละได้เมื่อไหร่ถึงทันทีละไม่ได้มันจะถึงแค่หัวตะพานสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370